Hi, สวัสดีครับวันนี้นะครับก็มาอยู่กับผมแมทธิวจาก P1 Car Audio อีกเช่นเคยนะครับสำหรับในวันนี้เนี่ยเป็นวันที่เรียกว่าพิเศษกว่าวันไหนๆเลยนะครับเพราะว่าในวันนี้เนี่ยเรามาอยู่กับตัวรถคันนี้ครับ Mitsubishi Xpander นะครับซึ่งสำหรับในวันนี้เนี่ยทางลูกค้านะครับมาทำการอัปเกรดตัวเครื่องเล่นเดิมของตัวรถและตัวลำโพงและเอนเตอร์เทนเมนต์ในตัวรถคันนี้เนี่ยให้มีความสมบูรณ์แบบด้านของตัวเสียงมากๆขึ้นไปเลยนะครับด้วยชุดซีรีส์จากทาง Sony นะครับตัว Mobile ES Series ซึ่งสำหรับในวันนี้เนี่ยลูกค้ามาทำการเปลี่ยนนะครับในส่วนของตัวเครื่องเล่นเดิมนะครับให้กลายเป็นหน้าจออันใหญ่เลยนะครับจากทาง Sony เป็น Sony XAV9500ES ซึ่งเป็นตัวเครื่องเล่นไฮเลสนะครับรองรับ Apple CarPlay Android Auto และที่สำคัญเลยรองรับการอ่านไฟล์เสียงคุณภาพสูงๆนะครับจากตัว USB หรือตัว Hard Disk External นั่นเองไม่ว่าจะเป็นไฟล์ DSD ไฟล์ FLACไฟล์เวฟนะครับและไฟล์อื่นๆอีกมากมายเลยเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าตัวเครื่องตัวนี้เนี่ยเล่นไฟล์เสียงต่างๆเป็นยังไงกันบ้างและสำหรับในวันนี้นะครับผมได้ทำการเตรียมในส่วนของ iPhone เครื่องนี้นะครับจะมาลองเชื่อมต่อนะฮะในส่วนของตัว Apple CarPlay แบบไร้สายกันนั่นเองสำหรับในตัวนี้เนี่ยเราทำการเชื่อมต่อบลูทูธนะครับเราก็จะสามารถใช้งานในส่วนของตัว Apple CarPlay แบบไร้สายได้แล้วและที่สำคัญเลยการเชื่อมต่อบลูทูธของตัว Sony XAV9500ES ตัวนี้เนี่ยเป็นการเชื่อมต่อแบบHighless แบบWireless นั่นเองครับเรียกได้ว่าเป็นการเชื่อมต่อแบบที่เขาเรียกกันว่าเป็น LDAC นั่นเองเป็นการเชื่อมต่อบลูทูธที่สามารถส่งสัญญาณเสียงนะครับมาได้แบบครบถ้วนเลยเพราะว่าการเชื่อมต่อบลูทูธกับเครื่องเล่นติดรถยนต์ทั่วๆไปเนี่ยเป็นการส่งสัญญาณเสียงที่มีการลดคุณภาพเสียงลงมาผ่านตัวบลูทูธนั่นเองแต่สำหรับตัวเครื่องเล่น Sony XAV9500ES ตัวนี้นะครับเป็นแบบที่เรียกว่า LDAC นั่นเองบอกเลยว่าคุณภาพเสียงนะครับมาแบบจัดเต็มเลยแหละครับและที่สำคัญเลยนะครับสำหรับในรถคันนี้เนี่ยลูกค้านะครับก็ทำการเปลี่ยนตัวลำโพงคู่หน้านะครับให้กลายเป็นSiri Mobile ES ด้วยเช่นกันเป็นตัว XS162ES นั่นเองครับมาพร้อมกับตัว Super Twitter เลยและสำหรับลำโพงคู่หลังนะครับก็ทำการเปลี่ยนเป็นลำโพงแกนร่วม XS160ES นั่นเองบอกได้เลยนะครับว่าสำหรับในตัวรถ Mitsubishi Xpander ตัวนี้เนี่ยมีความสมบูรณ์แบบด้านของเสียงมีเสียงที่ดีที่สุดในโลกตอนนี้เลยก็ว่าได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าครับว่าสำหรับในตัวเครื่องเล่น Sony ตัวนี้ทำงานร่วมกับระบบเดิมของรถทำงานร่วมกับตัวลำโพงคุณภาพสูงจากตัว Mobile ES เนี่ยเป็นยังไงบ้างติดตามชมได้เลยครับสำหรับในตอนนี้นะครับตัวรถ Mitsubishi Xpander ตัวนี้เนี่ยก็ได้ติดตั้งนะครับแล้วก็อัปเกรดตัวเครื่องเล่นเดิมนะครับแล้วก็ระบบเอนเตอร์เทนเมนต์ในรถเนี่ยเรียกได้ว่ามีความสมบูรณ์แบบมากๆเลยทางลูกค้านะครับมาทำการติดตั้งนะครับหน้าจอจาก Sony ที่เป็นไฮเลสตัวท็อปสุดๆตอนนี้เลยนั่นก็คือตัว Sony XAV9500ES นั่นเองแล้วก็ยังมีลำโพงคู่หน้านะครับเป็นลำโพงแยกชิ้นนะครับในรุ่นที่มีชื่อว่า 162ES นั่นเองและลำโพงคู่หลังนะครับเป็นตัว 160ES บอกได้เลยนะครับว่าสำหรับในรถ Mitsubishi Xpander ตัวนี้เนี่ยติดตั้งเครื่องเสียงยนต์จาก Sony ใน Mobile ES เนี่ยแบบครบชุดเลยแหละครับบอกได้เลยว่าคุณภาพเสียงนี่ที่สุดในโลกเลยแหละครับสำหรับหน้าจอนะฮะก็จะเป็นอย่างนี้ครับก็จะมีในส่วนของ Apple CarPlay Radio นะครับ Bluetooth USB อันนี้สำคัญมากเลยนะครับการเซตติ้งเสียงต่างๆสำหรับตัวเครื่องเล่นตัวนี้เนี่ยมีการเซตติ้งที่หลากหลายและละเอียดมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นพารามิติกนะฮะการเซต EQ แบบพารามิติกเนี่ยมีความละเอียดมากกว่าตัวการเซตติ้ง EQ แบบธรรมดานั่นเองสามารถแยกข้างในการเซตได้นะครับนี่เซฟเลยนะหรือว่าในส่วนของตัวข้างนอกนะครับคอสโอเวอร์การกรองความถี่ต่างๆการเฟดเสียงนะครับบาลานซ์เสียงนี่หรือว่าในตรงนี้นะครับก็เป็นการทำให้ตัวเสียงนะครับออกมาเหมือนตัวไวนิลหรือว่าตัวแผ่นเสียงนั่นเองสำหรับตัวเครื่องเล่นตัวนี้นะครับเป็นการพัฒนานะครับที่บอกได้เลยว่าตัวชิปในการแปลงออกมานะครับตัวคอนเวอร์เตอร์เนี่ยมีลักษณะนะครับที่คล้ายกับตัวเครื่องเสียงบ้านเลยเท่ากับว่าคุณภาพเสียงเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับที่สุดในโลกตอนนี้เลยนะครับสำหรับในตัว Apple CarPlay ที่ทุกท่านเห็นตอนนี้นะครับก็คือการเชื่อมต่อตัวบลูทูธนั่นเองเป็นการเชื่อมต่อ Apple CarPlay แบบไร้สายนะครับผมได้ทำการเชื่อมต่อตัวโทรศัพท์ iPhone เครื่องนี้นะครับกับตัวเครื่อง Sony XAV ตัวนี้แล้วอันนี้คือระบบ Apple CarPlay นะครับเมื่อมีการแจ้งเตือนไลน์ก็จะเด้งอย่างนี้นะกดโฮมหรือว่ากดเข้าไป Apple CarPlay กดตรงนี้ได้ในส่วนของ Apple CarPlay ตัวนี้นะครับก็จะมีในส่วนของตัวแอปต่างๆที่อยู่ในมือถือนะครับอิงข้อมูลจากตัว iPhone เมื่อสักครู่นี้เลย
ก็จะมีส่วนของโทรศัพท์นะครับนี่รายชื่อนะครับล่าสุดการกดโทรต่างๆนะครับเป็นการอิงข้อมูลจากตัวโทรศัพท์ iPhone เมื่อกี้นี้การนำทางนะครับไม่ว่าจะเป็น Apple Map หรือว่า Google Map นะครับถ้า Apple Map เนี่ยเราสามารถกดค้นหาได้นะครับจากตรงนี้เดอะมอลล์บางกะปินะฮะโอ้โหเร็วมากๆเลยสำหรับนี่เป็นฟังก์ชันพื้นฐานก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะมาลงลึกนะครับเรื่องการอ่านไฟล์เพลงนะครับเดี๋ยวเราจะลองให้ทุกท่านได้ลองฟังเพลงกันด้วยนะครับผมนี่คือการนำทางจากตัว Apple Map นะฮะสิ้นสุดการนำทางไปก่อนหรือว่าในส่วนของตัว Google Map นะครับสามารถกดค้นหาตรงนี้ได้สามารถพิมพ์ก็ได้นะครับหรือว่ากดสั่งการด้วยเสียงตรงนี้ได้เหมือนกันสยามพารากอนผมสั่งว่าสยามพารากอนนะครับไปทีเดียวเนี่ยโอ้โหมาเลยกดเริ่มนำทางเลยครับเราสามารถปิดเปิดเสียงนะครับของตัว Google Assistant จากตรงนี้ได้เมื่อเราเปิดอย่างนี้นะครับก็จะมีเสียงนะครับของตัว Google Assistant เนี่ยบอกว่าเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาตรงไปในซอยต่างๆนั่นเองปิดเสียงไปก่อนการฟังเพลงนะครับไม่ว่าจะเป็น Spotify หรือว่า Joox เนี่ยลองดู Spotify กันก่อนเลย Black Bean เพลงนี้นะครับคอนโทรลพวงมาลัยยังใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับผมเลื่อนเพลงได้ครับนี่คือคิวของเพลงต่อๆไปนั่นเองครับเพิ่มเสียงลดเสียงจากหน้าจอตรงนี้ได้ฮะหรือว่าตัวอย่างอื่นนะครับที่เป็นการฟังเพลงอย่างจุกเนี่ยก็สามารถใช้งานได้เช่นกันนะครับแต่ว่าสำหรับในตอนนี้นะครับตัวเครื่องเล่นตัวนี้เนี่ยก็จะต้องมีการอัปเดตซอฟต์แวร์อยู่เรื่อยๆนะครับลองกดท็อปเพลงฮิตในประเทศไทยตรงนี้ก็ได้กดหยุดตรงนี้ได้นะครับผมนี่ก็คือตัว Apple CarPlay นั่นเองครับคือการใช้งานตัวพื้นฐานนั่นเองแต่ก็บอกได้เลยนะครับว่าสำหรับตัวเครื่องเล่น Sony XAV9500ES ตัวนี้เนี่ยสิ่งที่เรียกได้ว่ามีความโดดเด่นนะครับแล้วก็เรียกได้ว่าเป็นฟังก์ชันที่สร้างมาเพื่อเครื่องเสียงรถยนต์ตัวนี้เลยนั่นก็คือการอ่านเสียงนะครับอ่านเพลงที่มีคุณภาพจากตัว USB ตรงนี้นั่นเองสำหรับนี้เป็นไฟล์แฟกนะครับผมสำหรับตัว Apple CarPlay ที่เด้งมาเมื่อกี้นะครับเวลามีไลน์เด้งเนี่ยมันก็จะขึ้นมาครับผมเราสามารถถอดทำการเชื่อมต่อได้นะครับโดยการปิดบลูทูธตรงนี้นะครับเลือกเชื่อมต่อ Apple CarPlay อย่างนี้เลยเพื่อมาดูการใช้งานนะครับในส่วนของการอ่านไฟล์จาก USB นั่นเองแต่สำหรับในวันนี้นะครับผมได้ทำการเตรียมนะฮะในส่วนของตัวฮาร์ดดิสก์ External ตัวนี้ซึ่งมีไฟล์เพลงนะครับคุณภาพสูงมากมายไม่ว่าจะเป็นไฟล์ DSD นะครับไฟล์ WAV FLACและไฟล์คุณภาพเสียงสูงๆอีกมากมายเลยเดี๋ยวเรามาลองดูกันดีกว่าครับว่าตัวเครื่องเล่นตัวนี้เนี่ยอ่านไฟล์อะไรได้บ้างนี่ก็เป็นไฟล์เพลงที่ผมได้ทำการเตรียมมานะครับ Metallica อย่างนี้สามารถกดนะครับในการเพิ่มเสียงลดเสียงได้เนี่ยเป็นไฟล์แฟลกนะครับ 44.1 16 บิตนั่นเองอ่ะเลื่อนเพลงอย่างนี้ได้เลยแต่ก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าสำหรับในตัวเครื่องเล่น Sony XAV9500ES ในตอนนี้นะครับยังไม่สามารถอ่านภาษาไทยได้นั่นเองในภาษาไทยนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เป็นเครื่องหมายตกใจไปหมดอย่างนี้เลยก็จะสามารถอ่านนะครับในส่วนของไฟล์ที่เป็นไฟล์เป็นชื่อภาษาจีนนะครับภาษาอังกฤษต่างๆได้เลยเป็นไฟล์แฟลกนะครับก็ยังมีไฟล์เพลงอีกมากมายนะครับที่ผมได้ทำการเตรียมมาสำหรับ MP3 ทั่วไปเนี่ยก็สามารถอ่านได้เช่นกันครับเป็นไฟล์เพลงที่มีคุณภาพเบสิกนะครับนี่เลยไฟล์ MP3 นะครับหรือว่าในส่วนของตัวอื่นๆนะลองหาดูกันดีกว่าส่วนใหญ่เป็นไฟล์แฟลกนะครับที่ผมทำการเตรียมมา Elite Captain ตัวนี้นะฮะThank you.
และที่สำคัญเลยนะครับสำหรับในตัวเครื่องเล่น Sony XAV9500ES ตัวนี้เนี่ยเป็นการเชื่อมต่อบลูทูธนะครับเป็นแบบที่เรียกได้ว่าเป็น LDAC นั่นเองการเชื่อมต่อบลูทูธที่ส่งสัญญาณนะครับแล้วก็คุณภาพของตัวเสียงเนี่ยมาได้แบบครบเลยแหละครับเพราะว่าการเชื่อมต่อบลูทูธในเครื่องเสียงรถยนต์ทั่วไปเนี่ยจะเป็นการส่งคุณภาพเสียงที่มีการดรอปลงนั่นเองแต่ก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าในโทรศัพท์ของทุกท่านเนี่ยจะต้องรองรับระบบของตัว LDAC ด้วยเช่นกันนะครับสำหรับตัวเครื่องเล่น Sony XAV9500ES Hi-Res รุ่นใหม่ตัวนี้นะครับผมก็สามารถทำงานร่วมกับตัวกล้องมองหลังได้ด้วยเช่นกันนะครับเราก็ไปที่เกียร์ถอยหลังกันนะเนี่ยภาพจากกล้องมองหลังก็จะมาแสดงอยู่บนหน้าจอตัวนี้แล้วนะครับสามารถกดปิดเลนส์ต่างๆได้จากตรงนี้กลับไปที่ P นะครับภาพก็จะกลับมาอยู่ในหน้าเมนูแล้วนะครับไปฟังเพลงกันต่อใน USB ได้เลยครับผมก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับรีวิวการใช้งานในส่วนของตัวรถ Mitsubishi Xpander ตัวนี้ซึ่งได้ติดตั้งนะครับตัวเครื่องเล่นจากทาง Sony แบบครบทั้งเซตครบทั้งซีรีส์จากตัว Mobile ES เลยแหละครับซึ่งสำหรับในส่วนของตัวเครื่องเล่นติดรถยนต์จาก Sony นะครับไม่ว่าจะเป็นซีรีส์ไหนก็ตามหรือว่าในตัวซีรีส์ Mobile ES คุณภาพเสียงสุดยอดตัวนี้เนี่ยก็มีจัดจำหน่ายที่ P1 แล้วในทุกรุ่นและในทุก P1 ทุกสาขาทั่วประเทศเลยแหละครับสำหรับท่านไหนนะครับที่สนใจในตัวเครื่องเสียงรถยนต์จาก Sony เนี่ยไม่ว่าจะเป็นซีรีส์ไหนนึกถึง Sony เครื่องเสียงรถยนต์นึกถึง P1 Car Audio นะครับและสำหรับทาง Sony นะครับก็ยังมีในส่วนของตัวเครื่องเล่นอีก1รุ่นนะครับที่ผมอยากจะแนะนำในปีนี้เนี่ยนั่นก็คือตัว Sony XAVAX8100นั่นเองซึ่งเพิ่มในส่วนของตัวช่อง HDMI in เข้ามานะครับพัฒนามาจากตัว AX 8000เมื่อปีที่ผ่านมานั่นเองและสำหรับท่านไหนนะครับที่สนใจในตัวเครื่องเสียงรถยนต์จาก Sony เนี่ยก็สามารถโทรมาหาเรานะครับได้ที่เบอร์029323485ครับ0845244433เยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรานะครับดูสินค้าอื่นๆเพิ่มเติมได้นะครับที่ www.carpromarket.com นั่นเองหรือว่าเข้ามาเป็นเพื่อนกับเรานะครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ในรถยนต์และในส่วนของตัวเครื่องเสียงรถยนต์จากทาง Sony เนี่ยได้ที่ ID Line SIPONE เลยแหละครับและสำหรับท่านไหนนะครับที่ชื่นชอบในวิดีโอการรีวิวชุดนี้เนี่ยก็สามารถกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับได้ที่ปุ่มสีแดงด้านล่างนี้เลยเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางเรานะครับสำหรับท่านไหนเนี่ยที่อยากทดลองจะฟังเสียงนะครับหรือว่าอยากดูสาธิตการใช้งานต่างๆเนี่ยก็สามารถกดได้ที่ปุ่มตัว i ด้านบนนะครับหรือว่ามาทดลองที่ร้าน P1 ของเราได้ทั่วประเทศทุกๆสาขาเลยสำหรับในวันนี้เนี่ยผมแมทธิวนะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนกับตัวรถ Mitsubishi Xpander คันนี้ซึ่งได้ติดตั้งตัว Mobile ES แบบครบเซตครบระบบคุณภาพเสียงสุดยอดที่สุดในตัวนี้แหละครับบ๊ายบายครับ